ว่าไทรอยด์เป็นพิษหรือไฮเปอร์ไทรอยด์เนี่ยเป็นเพราะพฤติกรรมอะไรบ้างมาฟังกันนะครับในมุมมองของธรรมชาติบำบัดเนี่ยนะมันก็มีดินน้ำลมไฟใช่ไหมสี่อย่างเนี่ยนะครับอาการของไฮเปอร์ไทรอยด์เราก็เรียกว่าธาตุไฟมันกำเริบใช่ไหมมันกำเริบมากๆจนกระทั่งหัวใจทำงานเยอะมีความร้อนในตัวตับทำงานเยอะสมองทำงานเยอะผอมลงนะแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงอ่อนเพลียง่ายนะหิวบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับนะสภาพนี้เขาเรียกว่าธาตุไฟมันกำเริบรุนแรงฉะนั้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมอะไรหรือว่าความคิดแบบไหนที่ทำให้ธาตุไฟมันกำเริบบ้างมีอยู่4ลักษณะนะครับมีพฤติกรรมอยู่4ลักษณะอันที่1นะครับก็คือคิดมากจนเกินไปนะบางทีไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมบางทีก็ไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างอะไรเงี้ยวางแผนมากเกินไปจะไปเที่ยวทั้งทีเนี่ยก็คิดเยอะเกินไปว่าเดี๋ยวกลัวจะติดโรคกลับมาอย่างรุนแรงเดี๋ยวกลัวที่นั่นจะไม่มีที่พักมีน้ำกินไหมที่นั่นความรู้สึกเป็นยังไงร้อนเกินไปไหมอะไรเงี้ยนะครับเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราคิดมากหรือวางแผนมากจนเกินไปเนี่ยเราก็ต้องใช้สมองเยอะใช่ไหมใช้หัวใจเยอะใช้พลังงานเยอะร่างกายก็ต้องเร่งกระบวนการเผาคือถ้าเป็นแป๊บเดียวก็ไม่เป็นไรนะแต่พอมันคิดมากอยู่ตลอดเวลาวางแผนทุกเรื่องอยากจะแบบ perfectionist ทุกเรื่องอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยิ่งทำให้เราแย่ลงใช่ไหมโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าเราไปเร่งกระบวนการของความคิดมากเกินไปวิธีสังเกตคนคุณเนี้ยสังเกตตัวเราก็ได้นะว่าเรามีความคิดมากเกินไปหรือเปล่าให้ดูที่ตานะครับถ้าคนที่คิดไม่ได้เยอะมากตาก็จะแบบผ่อนคลายใช่ไหมแต่เวลาเราคิดมากเกินไปตาจะเบิ่งขึ้นเงี้ยนะเนี่ยไอตัวเนี่ยมันจะเบิ่งขึ้นเงี้ยเห็นไหมมันจะตาจะแข็งอ่ะเนี่ยวันนี้นะครับเห็นตาขาวด้านบนนะสภาวะนี้แสดงว่าเฮ้ยท่านอาจจะมีความคิดมากเกินไปนะนะแล้วก็นอนหลับยากเงี้ยอันนี้อันที่หนึ่งใช่ไหมอันที่สองก็คือว่าพฤติกรรมแบบมีความคิดหรือความอยากเนี่ยมากเกินพอดีมากเกินพอดีเช่นฉันหาเงินได้เดือนนึง30,000 40,000แต่อยากมีบ้าน10ล้านอย่างเงี้ยหรือมีบ้านแล้วมีรถแล้วก็ยังไม่พอต้องเอารถไปแต่งต้องเอาบ้านไปอะไรตกแต่งให้สวยงามซื้อเฟอร์นิเจอร์แพงๆเข้ามาอะไรเงี้ยบางทีมันมีความอยากมากเกินไปหรือบางทีก็อยากในเรื่องของชื่อเสียงอยากอะไรนะเป็นคนที่เป็นคนยอมรับอะไรเงี้ยมากเกินไปพอมีความอยากมากจนเกินไปใช่ไหมท้องไส้เราอ่ะมันจะปั่นป่วนนะปั่นป่วนคือมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นน่ะมันมีความโลภมันมีความโลภมากขึ้นอะไรเงี้ยนะพอมีความโลภมากขึ้นเนี่ยสังเกตก็คือว่าเราจะหิวบ่อยกินยังไงก็ไม่อิ่มแล้วก็มีความร้อนระอุระอุเนี่ยอยู่ในกระเพาะลำไส้เนี่ยค่อนข้างมากนะฉะนั้นความโลภความอยากมากเกินพอดีนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษนะอันที่1นะก็คือคิดมากเกินพอดีใช่ไหมอันที่2คือมีความอยากมากเกินพอดีนะนะอันที่3อันนี้คือใช้ร่างกายมากเกินพอดีโอ้โหบางคนนี่7วันไม่เคยพักผ่อน10ปีไม่เคยพักผ่อนเลยนะครับเขาให้ไปเที่ยวนะก็ต้องโอ้โหต้องปีนเขาไปสมบุกสมบันไปกางเต็นท์หนักๆอะไรเงี้ยไม่เคยแบบคิดจะพักบ้างเลยนะฉะนั้นแล้วนะก็ใครที่บ้างานใครที่บ้าพลังก็ต้องลดลงบ้างการบ้าพลังก็คือการชาร์จเอาพลังไฟเข้าไปนะไฟมากขึ้นตัวก็แข็งใช่ไหมไปนวดก็ตัวแข็งไปหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เครียดง่ายหงุดหงิดง่ายมันก็จะใจร้อนด้วยใครที่แบบบ้าพลังเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเนาะสังเกตก็คือตัวแข็งแล้วก็เหงื่อออกขี้ร้อนผอมลงผิวคล้ำขึ้นเนี่ยสภาวะนี้ก็คือเราใช้ไฟเยอะไปกับร่างกายอันนี้ก็คืออีกลักษณะหนึ่งของไฮเปอร์ไทรอยด์ได้เหมือนกันนะครับข้อที่4ก็คือวิตกกังวลกับผลลัพธ์มากเกินพอดีเวลาเราทำอะไรก็ตามเช่นงานเนี้ยนะครับต้องใช้เวลาเดือนนึงโอ้โหในเดือนนึงเนี่ยคิดแต่ผลลัพธ์ว่าเจ้านายจะชอบไหมลูกค้าจะชอบไหมผลลัพธ์จะดีไหมอะไรเงี้ยก็คิดอยู่นั่นอ่ะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันไปคิดถึงแต่ผลลัพธ์อย่างถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยแย่เลยนะ
นักกีฬาเนี่ยคิดถึงแต่ผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เราจะชนะไหมเนี่ยท่านก็ไม่เป็นอันซ้อมนะครับนอนก็ไม่หลับเครียดง่ายงุดงิดนะแล้วก็หิวกินยังไงก็ไม่อิ่มอะไรเงี้ยสภาวะเนี้ยก็คือไทรอยด์กำเริบเพราะว่ากังวลกับผลลัพธ์มากเกินพอดีมนุษย์ที่กังวลกับผลลัพธ์มากเกินพอดีนะลำไส้จะไม่ค่อยแข็งแรงมันจะเป็นเหมือนโรคลำไส้แปรปรวนอะลำไส้ทำงานไม่ดีอาหารไม่ย่อยเกิดแก๊สได้ง่ายขับถ่ายออกไม่หมดลมเยอะถ้าเรามัวแต่วิตกกังวลกับผลลัพธ์ที่มากเกินพอดีฉะนั้น4ข้อมากเกินพอดีเนี่ยจะทำให้เราเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ได้ก็คือคิดมากเกินพอดีเห็นไหมมีความอยากมากเกินพอดีใช้ร่างกายมากเกินพอดีแล้วก็วิตกกังวลกับผลลัพธ์มากเกินพอดีในกระบวนการเนี้ยนะครับเราจะเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์หรือว่าไทรอยด์เป็นพิษได้ลองปรับเปลี่ยนแนวคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านก็จะดีขึ้นได้นะครับ